สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้ววันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับพอดีข้าวเย็นเหลือเลยก็จัดทํากะเพราคลุกซะเลยว้าวนานๆได้กินทีก็ได้อยู่ครับไปครับเสร็จแล้วครับกะเพราคลุกพริกแห้งโรยด้วยพริกไทยฉ่ำๆเดี๋ยวขออนุญาตไปทำน้ำพริกน้ำปลาก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ